คุณวินขอร้องนะจะทำแบบนี้อีกคุณจะไปไหนทำอะไรก็บอกผมเราเป็นพวกคุณผมแค่ไม่อยากให้พวกรองเว้ยต้องเดือดร้อนนะครับในฐานะหัวหน้าของลูกน้องที่ต้องเสียชีวิตเพื่อปกป้องป่าไม้และรักษาทรัพยากรบนแผ่นดินนี้ผมพร้อมทำทุกอย่างไม่เอาชีวิตเข้าแลกผมก็สาบานต่อหน้าศพไม้ไว้แล้วครับว่าผมจะทวงความยุติธรรมให้กับเพื่อนสวัสดีครับคุยอะไรกันอยู่ล่ะครับอยากร่วมวงด้วยจังผู้กองมีเรื่องอะไรล่ะครับหรือมีข่าวดีก็ดีคืบหน้าล่ะครับเรื่องคดีผมทำเต็มที่ครับผมแค่แวะมาคุยกับคุณวินเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวผมมานะครับคุณนะเฮ้ยไทยหัวหน้าถ้าเราตามไปอาจจะช่วยเหลือพี่วินได้นะครับผู้กองพูดออกแต่ชัดเรื่องส่วนตัวหรือว่าพวกไอเชนจะแจ้งจับพี่วินข้อหาพยายามฆ่าไม่น่าจะใช่ถ้าแจ้งจับจริงเนี่ยคงเรียกตัวไปสอบสวนแล้วล่ะแล้วนี่ผู้กองคุยเรื่องอะไรคุณมีอะไรก็ว่ามามีคนบุกเข้าไปจะฆ่านายเชนนายเชนเข้ามาแจ้งความไว้ตำรวจก็ต้องตามจับคนร้ายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะผู้กองพูดอย่างกับว่าคุณจะมาตามจับผมอย่างนั้นนะถ้าคุณไม่เชื่อผมเนี่ยคุณไปถามรองเวทก็ได้นะว่าเมื่อคืนผมอยู่ที่นี่ทั้งคืนผมจะจับคุณได้ยังไงในเมื่อนายเชนไม่ได้ระบุว่าเป็นคุณแล้วอีกอย่างนึงผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คุณก็รู้ว่าที่นี่มันเป็นชุมชนเล็กๆเกิดเรื่องอะไรเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้หมดเลยคุณถ้าคุณไม่มีอะไรเนี่ยผมขอตัวไปทำธุระก่อนนะธุระของคุณนี่คือการตามล่านายเชนอีกหรือเปล่านี่คุณกำลังยัดเยียดข้อหาให้ผมนะผู้กองผมแค่มาเตือนเนี่ยคุณวินทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองคุณเป็นพลเรือนคุณมีหน้าที่ของคุณผมเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถ้าใครทำผิดผมก็ต้องไปเอาตัวมารับโทษตามกฎหมายคุณมีหน้าที่ของคุณผมก็มีหน้าที่ของผมบักกะบูอินเตอร์